สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้พามาชมมะม่วงมะม่วงที่ผมปลูกไว้ที่นาผมนี่แหละนะครับวันนี้มะม่วงมันเป็นพันธุ์น้ําดอกไม้นาผมมันเป็นดินดินเค็มนะครับข้างล่างมันเป็นภูเขาเกลือก็เลยจะพาพี่น้องมาดูว่าถ้ามะม่วงเนี่ยปลูกในดินเค็มเนี่ยมีพันธุ์ไหนพอทนดินเค็มได้บ้างและพันธุ์ไหนไม่ค่อยทนดินเค็มอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับบางที่อาจจะไม่มีปัญหามันกัน บางที่อาจจะมีปัญหาเดี๋ยวมาชมกันในคลิปนี้นะครับนี่เป็นต้นไม้มะม่วงน้ําดอกไม้นะครับที่ผมปลูกไว้ต้นนี้เนี่ยปลูกไว้ในสวนของผมนี่ประมาณ2ปีนัแ่แหละนะครับประมาณสูงประมาณท่มหัวนี่แหละนะครับแต่ตอนแรกผมตอนแรกผมนึกว่ามัน,ม,นมันขาดโพแทสเซียมนะครับเพราะโพแทสเซียมเนี่ยถ้ามันขาดโพแทสเซียมเนี่ยใบมะม่วงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือขอบใบเนี่ยมันจะแห้ง เข้าหาปลายใบนะครับพืชกับทุกชนิดถ้าถ้ามันขาดโพแทสเซียมจะจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่นะครับแต่พอดูไปดูมานะครับมันไม่ได้ขาดโพแทสเซียมนะครับพอดีผมเอ่อไปดูข้างล่างปีนี้นะครับมันไปดูข้อมูลของกรมทรัพย์ด้วยแผนที่ของประเทศไทยเนี่ยข้างล่างเนี่ยนะครับใ,ใกล้ๆพื้นที่ของผมเนี่ยมันเป็นเกลือแล้วก็สอบถามพื้นที่ข้างๆด้วยนะครับ ว่าแต่ก่อนเนี่ยเค็มไหมเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยน้ําไม่ค่อยมีแล้วก็น้ําที่สูบจากน้องมาทํานาปลังเนี่ยรู้สึกว่าจะเค็มนะครับผมก็เลยสันนิษฐานว่านะครับมะม่วงผมปีนี้เนาะต้นนี้เพิ่งปลูกมาเมืเ่อปีากาอเนี่ยไม่ค่อยไม่เป็นนะครับมา,มาเป็นปีนี้นะครับน่าจะเกิดจากดินเค็มสภาพดินเค็มเกินนะครับแบบนี้แบบนี้เนี่ยนะครับผมไปนค้นข้อมูลมาเนี่ยเข้าใจว่านะครับมันเป็นพิษของพวกโซเดียม กับคอรดยโดยส่วนใหญ่พวกโซเดียมนะครับเพราะว่าโซเดียมเนี่ยโซเดียมคอรด์หรือเกลือที่เรากินเนี่ยเกลือแกงเนี่ยนะครับมันเป็นพิษจากโซเดียมพอเวลาพืชดูดธาตุอาหารมาเนี่ยโซเดียมพวกนี้มันจะไปเกาะบริเวณรากพืชนะครับมันเข้ามาในต้นพืชเนี่ยเนื่องจากปริมาณมันมากเกินไปนะครับมันมากเกินไปมันทําให้เป็นพิษกับพวกมะม่วงที่อยู่ในสวนผมนี่แหละนะครับแต่พืชอ,อื่นเนี่ยอ่เพราะ ฝ้างนี้ไม่ค่อยเป็นไรนะครับแต่มะม่วงเนี่ยมันเป็นอยู่พันน้าดอกไม้ต้นนี้ต้นเดียวนะครับมะม่วงต้นนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะอาการพิษจากโซเดียมที่ผมคาดเดาเอานะครับพอดีไม่ไม่ได้นําดินไปตรวจแต่ว่าถ้านําดินไปตรวจก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าเคยทางข้างๆนี่เขาก็เคยนําดินไปตรวจกับกรมพัฒนาที่ดินแล้วส่งมานะครับเขาบอกว่าดินข้างๆนาผมเนี่ยมันเป็นดินเค็มนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้เค็มมากเค็มในลักษณะที่พอที่จะปลูกข้าวได้ แลพอหน้าแรงนี่เกลือมันจะขึ้นมาแต่ณน,นาผมเนี่ยไม่ก็เห็นคาบเกลือนะครับแต่ณข้างข้างเนี่ยมีคาบเกลือบ้างนะครับเพราะฉะนั้นสันน,นิษฐานได้ว่าเกิดจากดินเค็มพวกโซเดียมเป็นพิษนั่นเองนะครับอันนี้เป็นต้นะมะม่วงน้ําดอกไม้ไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมะม่วงโชคอนันต์ไม่เป็นไรนะครับโชคอนันต์ต้นนี้นะครับอันนี้สวนผมก็ปลูกไปเรื่อยนะครับหน้าแ้งไม่ค่อยไม่ค่อยได้รดน้ํา มะเขือพวงนี่ดอกมากเลยหน้าแดงมะเขือพวงนะครับอันนี้ต้นลูกว่าต้นนี้เป็นโชคอัน,นั้น,นะครับกําลังออกดอกไม่เป็นไรนะครับต้นนี้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็กิ่งข้างในเนี่ยนะครับกิ่งนี้ผมเสียบยอดไว้รู้สึกว่าจะเป็นมะม่วง,งแดงของไต้หวันนะครับมะม่วง,งแดงของไต้หวันเอามาเอามาเสียบไว้นะครับต้นหนึ่งก็มีอยู่สองพันถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใด บางว่างมีมะม่วงอของตัวเองเนี่ยต้นหนึ่งนะครับถ้าจะดีต้นตอเนี่ยให้เป็นพวกมะม่วงพื้นบ้านมะม่วงกะล่อนเราเนี่ยมะม่วงป่าก็ยิ่งดีนะครับพอมันโตสักท่วมหัวนิดนึ่งนะครับหรือไม่ก็ประมาณเอวเนี่ยก็ตัดเสียบยอดมันก็จะได้ต้นหนึ่งเนี่ยมีหลายชนิดต้นนี้มันมีอยู่สองชนิดมีช่วคังนต์นกับมะม่วงแดงของไต้หวันนะครับไม่รู้ว่าแดงอะไรผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ก็เป็นต้น มะม่มวง R2E2 e นะครับออกหนองปีนี้ R2E2 e ก็ไม่ได้รับผลกระทบจากดินเค็มมากนะครับแค่ว่าไม่ไม่มีอาการเลยแหละนะครับ R2E2 e ครับก็สรุปได้ว่าถ้านาดินเค็มเนี่ยนะครับเหมือนนาผมเนี่ยถ้าพี่น้องเกษตรกรปลูกมะม่วงเนี่ยพันน้ําดอกไม้ที่ผมพาดูเมื่อกี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบจากดินเค็มนะครับยังไงพี่น้องเกษตรกรถ้าถ้าในดินเค็มเนี่ย ก็ลองลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าน้ําดอกไม้มันจะเป็นหรือเปล่าแต่ว่าสวนผมเนี่ยอาทูอีทูกับโชคอนันต์เนี่ยไม่เป็นแล้วก็มะม่วงแดงไต้หวันนี่ก็ก็ไม่เป็นนะครับจาได้จําพันนี่แหละนะครับมะม่วงแดงอ่าไต้หวันนี่ก็คือพันธุ์จักรพรรดิมันมีต้นหนึ่งอยู่นู่นนะครับอยู่ไกลๆนู่นต้นนู้นนะครับต้นตอมันนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับก็ขอให้อยู่ดีมีสุขทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ